สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองที่เคารพนะคะคุณครูชื่อคุณครูภคมลขุนรักค่ะสอนในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะนอกจากคุณครูแล้วก็ยังมีคุณครูอีก2ท่านนะคะที่ว่าร่วมสอนในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็คือคุณครูณัฐธิดามุสิกวงศ์และคุณครูนิตยาพรมณีนะคะส่วนห้องไหนจะเรียนกับคุณครูท่านใดนั้นนะคะก็เจอกันตอนเปิดเรียนนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะก็จะมีหนังสือประกอบการเรียน3เล่มนะคะก็คือหนังสือภาษาภาทีเล่มนี้นะคะแล้วก็หนังสือวรรณคดีลำนำเล่มนี้นะคะแล้วอีกเล่มหนึ่งก็จะเป็นหนังสือทักษะภาษาค่ะซึ่งคุณครูประจำชั้นก็ได้แจกนักเรียนไปแล้วคนละ2เล่มนะคะก็คือเล่มภาษาภาทีแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คือหนังสือทักษะภาษานะคะในส่วนของหนังสือวรรณคดีลำนำเล่มนี้นะคะคุณครูก็จะไว้ในห้องเรียนไว้ให้นักเรียนอ่านเวลาว่างนะคะหรือคุณครูประจำวิชาเขาจะนำไปให้นักเรียนอ่านเมื่อถึงชั่วโมงเรียนวรรณคดีนะคะส่วนหนังสือภาษาภาทีเล่มนี้นะคะจะมีเรื่องให้นักเรียนอ่านทั้งหมด16เรื่องนะคะในภาคเรียนที่1นี้เราก็จะอ่านแค่8เรื่องก่อนนะคะนักเรียนสามารถอ่านเนื้อเรื่องไปก่อนล่วงหน้าได้เลยนะคะอ่านแล้วนักเรียนก็มาตอบคำถามจากการอ่านลงในแบบฝึกทักษะภาษาแบบนี้นะคะอ่านหนังสือเรียนแล้วตอบคำถามก็คืออ่านมาจากหนังสือทักษะภาษานะคะในส่วนของกิจกรรมใบงานนะคะในกิจกรรมใบงานที่คุณครูให้ไปแล้วของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็มี2เรื่องนะคะก็คือเรื่องพยางค์และคำเรื่องที่2ก็คือเรื่องส่วนประกอบของพยางค์นะคะคุณครูมั่นใจว่านักเรียนทำได้นะคะเพราะเนื้อหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นั้นก็คือเรื่องที่นักเรียนเรียนผ่านมาแล้วตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีที่4แล้วก็ปีที่5นะคะสำหรับเนื้อหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็จะเป็นเรื่องที่ว่าเน้นย้ำซ้ำทวนเพื่อให้นักเรียนเกิดความชำนาญเกิดความแม่นยำในเรื่องของหลักภาษานะคะเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะในส่วนของใบงานสัปดาห์ที่5นะคะซึ่งเป็นใบงานที่3ของรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องการอ่านวันเดือนปีแบบไทยแล้วก็การอ่านข้างขึ้นข้างแรมนะคะคุณครูก็ได้เตรียมใบความรู้ไว้ให้นักเรียนแล้วนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างการทำแบบฝึกหัดไว้ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ลองศึกษาลองทำกันดูนะคะถ้านักเรียนทำไม่ได้ตรงไหนขัดข้องตรงไหนนะคะคุณครูก็จะสอนเน้นย้ำให้กับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งในวันเปิดเรียนค่ะสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอพบปะนักเรียนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ